เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยก่อนจะเข้าแบบฝึกหัด 3.3 กนะเราจะทวนเนื้อหาที่ต้องใช้ในแบบฝึกหัด 3.3 กก่อนค่ะเดี๋ยวเราลองมาอ่านโจทย์ก่อนเนาะโจทย์บอกว่าจงเขียนจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์สัญญากรณ์วิทยาศาสตร์คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ขอแทรกเนื้อหาก่อนเข้าแบบฝึกหัด 3.3 ทบทวนก่อนขอเปลี่ยนปากกาเนาะทบทวนก่อนแบบฝึกหัด3.3 เรา1ประโยคเรามี3สีเลยทีเดียวทบทวนก่อนแบบฝึกหัด 3.3 เพราะแบบฝึกหัด 3.3 เนี่ยจะพูดถึงสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราจะมาดูก่อนว่าสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยหมายถึงอะไรสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์คือการเขียนเลขจำนวน1เนี่ยจำนวนใดๆที่มีค่ามากหรือน้อยมากๆที่มีค่ามากๆหรือน้อยๆให้อ่านง่ายขึ้นอย่างเช่นสมมติพี่บอกว่าพี่จะเขียน20 ล้านอ่ะ20ล้านอย่างงี้ใช่ป่ะมันก็ยังพออ่านรู้เรื่องเนี่ยนี่คือหลัก10หน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน10ล้านอันนี้อ่านว่า20ล้านถูกไหมเพราะ0 6ตัวเนี่ยเป็น1ล้านอ่านเลขออกเนาะอันนี้คือ10อันนี้คือ100อันนี้คือ 1,000 อันนี้คือ 10,000 เห็นป่ะ 100,000 1ล้าน10ล้านอันนี้เราก็ยังพออ่านออกเพราะว่าเรายังมองได้เนี่ยมี0 3ตัว3ตัวอีกตัวนึงอันนี้ก็คือ10ล้านถูกไหมแต่ว่าถ้าสมมติพี่แบบต้องการเขียน8แล้วก็000สมมติบอกว่ามี0 15ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เนี่ยแล้วก็ใส่ลูกน้ำทุก3 0 3หลักทีใส่ลูกน้ำที3หลักทีใส่ลูกน้ำที3หลักใส่ลูกน้ำ3หลักใส่ลูกน้ำเนี่ยอ่านว่าอะไรงงปะเห็นปะเราจะไม่คุ้นเคยกับเลขพวกนี้แล้วเพราะฉะนั้นสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์ก็จะเข้ามาแก้ปัญหาจุดนี้ว่าเลขบางเลขอันเนี้ยมันคือการที่เลขเนี่ยมีค่ามากไปหรือว่าอีกเลขบางเลขมันมีค่าน้อยไปเช่นพี่บอกว่าทศนิยมปกติมันจะ 0.1 0.01 0.001 แล้วทศนิยมยิ่งยากเลยถูกปะเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีลูกน้ำเหมือนตัวเลขที่แบบมาทางหลัก10 100 10,000 อย่างสมมติเขียน 0.000000000 ไปเรื่อยๆ1อย่างเงี้ยอ่ะเวลาพูดอ่านกันงงเลยถูกป่ะอันเนี้ย 0.1 ส่วนอันนี้ 0.000000 กี่ตัวล่ะเออมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีปัญหาเหมือนกันว่าจำนวนบางจำนวนเนี่ยมันน้อยเกินไปมันน้อยๆอ่ะแล้วมันอ่านค่ายากหรือว่าจำนวนที่มากก็อ่านค่ายากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเขียนให้มันทำไมให้มันอ่านง่ายขึ้นโดยใช้สัญญากรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาช่วยนี่จะเป็นเครื่องมือของเราโดยสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์พูดมาขนาดนี้แล้วจะเขียนได้ในรูป a คูณ10ยกกำลัง n โดยที่มีเงื่อนไขอยู่นะเงื่อนไขข้อแรกก็คือ a เนี่ยมากกว่าเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่า10ข้อ2 n เป็นจำนวนเต็มทวนจำนวนเต็มมีอะไรบ้างมีเต็มบวกเต็มลบแล้วก็เต็ม0สมมุติข้อนี้เลย20ล้านเนี่ยเขียนเป็น a คูณ10กำลัง n ยังไงก่อนที่เราจะเขียนเนี่ยเราต้องรู้อันนี้ก่อนเลยการคูณกับการหารด้วย10ยกกำลัง n หมายความว่าอะไรเราลองดูตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1 2 คูณ10ยกกำลัง6หมายความว่ายังไงหมายความว่า
สองแล้วทำไมสิบกำลังหกคืออะไรก่อนสิบกำลังหกสิบกำลังหนึ่งเท่ากับสิบกำลังศูนย์อะไรกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งสิบกำลังหนึ่งได้สิบสิบกำลังสองได้สิบคูณสิบถูกไหมได้เท่าไหร่สิบคูณสิบมีศูนย์กี่ตัวมีศูนย์สองตัวเอาศูนย์ใส่ไปก่อนนี่ไงการคูณเลขจำได้ไหมถ้าเกิดว่าลงท้ายด้วยศูนย์ให้นับจำนวนเลขศูนย์แล้วไงพอจำนวนเลขศูนย์เสร็จดูเลขหน้าศูนย์คืออะไรคือหนึ่งกับหนึ่งดูนะสิบคูณสิบวิธีการคูณให้เอาศูนย์มาใส่ก่อนเลยถ้าเป็นเครื่องหมายคูณนะบวกไม่ได้นะถ้าเป็นเครื่องหมายคูณเอาศูนย์มาใส่ก่อนหนึ่งสองมีศูนย์กี่ตัวสองตัวใส่เข้าไปพอศูนย์ใส่ไปแล้วตัดไปตอนนี้เหลืออะไรเหลือแค่หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งได้เท่าไหร่หนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งก็ใส่หนึ่งเข้าไปเราดูสิบกำลังสามสิสิบกำลังสามคือสิบคูณกันสามตัวถูกไหมเอาศูนย์ใส่ก่อนศูนย์มีกี่ตัวหนึ่งสองสามพอศูนย์ใส่ไปแล้วข้างหน้าเหลืออะไรเหลือหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งได้เท่าไหร่หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งคูณอีกหนึ่งก็ได้หนึ่งครบศูนย์ครบสามตัวเราใส่ลูกน้ำด้วยสิบกำลังสี่เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับสิบคูณกันสี่ตัวถูกไหมเท่ากับมีศูนย์กี่ตัวศูนย์สี่ตัวแล้วเหลืออะไรตัวนี้เหลือหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งสังเกตไหมสังเกตไหมว่าอะไรสิบกำลังศูนย์ได้หนึ่งสิบกำลังหนึ่งมีศูนย์อยู่หนึ่งตัวสิบกำลังสองมีศูนย์อยู่สองตัวสิบกำลังสามมีศูนย์อยู่สามตัวสิบกำลังสี่มีศูนย์อยู่สี่ตัวเพราะฉะนั้นสิบกำลังหกก็จะมีศูนย์หกตัวนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วข้างหน้าเป็นอะไรจะใส่ศูนย์อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ข้างหน้าต้องใส่เลขหนึ่งเข้าไปด้วยสองคูณสิบกำลังหกก็แปลว่าสองคูณกับหนึ่งที่มีศูนย์หกตัวถูกไหมเท่ากับอะไรวิธีการคูณทำไงเอาศูนย์มาใส่ก่อนมีศูนย์กี่ตัวหกตัวสี่ห้าหกเอาศูนย์ใส่ก่อนข้างหน้าเป็นสองคูณหนึ่งสองคูณหนึ่งได้สองใส่สองการคูณด้วยสิบกำลังเอ็นเห็นปะในที่นี้เอ็นคืออะไรการคูณด้วยสิบกำลังเอ็นสิบยกกำลังเอ็นอันนี้สิบกำลังหกในกรณีนี้เอ็นเท่ากับหกโอเคนะต่อไปขออีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่สองถ้าสมมติพี่บอกว่าสองแสนสองแสนหารด้วยสิบกำลังสี่เท่ากับเท่าไหร่สิบกำลังสี่คืออะไรก่อนสิบกำลังสี่คือสองสองแสนเขียนอย่างนี้หารด้วยหนึ่งแล้วมีศูนย์กี่ตัวสี่ตัวถูกไหมหนึ่งสองสามสี่นี่ไงสิบกำลังสี่คือมีศูนย์สี่ตัวสิบกำลังหกเนี่ยกำลังหกคือมีศูนย์หกตัวสองแสนหารหนึ่งหมื่นจำได้ไหมว่าหารทำยังไงลองเอาไปตั้งหารดูก่อนสองแสนทำไมสองแสนหารหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นคูณอะไรได้สองมีป่ะได้หนึ่งหมื่นคูณอะไรได้สองก็ต้องคูณศูนย์เท่านั้นถูกป่ะเพราะหนึ่งหมื่นคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งหมื่นแล้วมันเกินสองแล้วก็เหลือสองดึงศูนย์ลงมาหนึ่งหมื่นคูณอะไรได้ยี่สิบไม่มีใส่ศูนย์หนึ่งหมื่นคูณศูนย์ได้ศูนย์ลบกันได้ยี่สิบชักศูนย์ลงมาหนึ่งหมื่นคูณอะไรได้สองร้อยมีไหมไม่มีใส่ศูนย์หนึ่งหมื่นคูณศูนย์ได้ศูนย์สองร้อยและดึงศูนย์ตัวนี้ลงมาหนึ่งหมื่นคูณอะไรได้สองพันยังไม่มีถูกป่ะก็ใส่0 1 0 0 0คูณ0ก็ได้0 2,000 ดึง0ลงมาอีกตรงนี้เป็น 20,000 แล้ว 10,000 คูณอะไรได้ 20,000 10,000 คูณ2ได้ 20,000 ลบกันเหลือ0แล้วก็ดึง0ตัวสุดท้ายลงมา 10,000 คูณอะไรได้0ก็ 10,000 คูณ0ได้0ไงลบกันเหลือ0แปลว่า 200,000 หาร 10,000 ได้20เศษ0ถูกป่ะเท่ากับ20จริงๆมันมีวิธีคิดนะเดี๋ยวขอสอนหารเร็วๆตรงนี้นิดนึงก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องคิด0 4ตัวข้างหน้านี้เนี่ยสมมุติเราตั้ง 200,000 หารด้วย 10,000 ใช่ไหมให้เรามองไปเลยว่าเอ้ยมันจะหารลงที่หลักไหนเราค่อยๆเปิดหาร 10,000 หาร2ได้ไหม
ม่ได้ถูกป่ะ20ได้ไหมยังไม่ได้200ได้ไหมไม่ได้2000ได้ไหมไม่ได้อ้าวถ้า20,000ล่ะ20,000ได้นี่ไง10,000คูณ2ได้20,000แล้วก็ใส่2ไปเลยแต่เราต้องใส่ให้มันตรงตำแหน่งเนี่ยตรงตำแหน่งสุดท้ายนะแบบตอนแรกเราปิดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมหาร2ได้ไหมไม่ได้แปลว่าหลักเนี้ยไม่ใส่อะไรแล้วหาร20ได้ไหมไปหาร20ได้ไหมไม่ได้แล้วแปลว่าเราก็ไม่ใส่อะไรที่หลักนี้แล้วหาร200ได้ไหมก็ยังไม่ได้หาร2000ได้ไหมไม่ได้แต่หาร20,000ได้เอา20,000อยู่ที่หลักไหนล่ะสุดที่หลักนี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราใส่2ตรงนี้10,000คูณ2ได้20,000เราก็ใส่แล้วเราก็ลบกันได้0แล้วก็ดึง0ตัวถัดไปลงมาเลย10,000คูณอะไรได้0ก็10,000คูณ0ได้0ลบกันเห็นป่ะคำตอบคือ20เหมือนกันแต่อันนี้จะ0000แล้วก็ใช้เวลานานกว่าการที่เราคิดในใจแบบนี้ก็คือสิ่งที่จะบอกนิดนึงก็คือคูณเนี่ยจากตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่2ดูดีๆนะพี่จะพูดว่าคูณเลื่อนไปทางขวาหารเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนอะไรเลื่อนตำแหน่งทศนิยมอย่างเช่น2เนี่ยมันคือ 2.00 ถูกป่ะ 2.0 คือมันเป็นเลขจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นจุดมันจะเป็น0000ไปเรื่อยๆเข้าใจพี่ป่ะแบบ5มันคือจำนวนเต็มถูกไหมแต่ว่า5เศษ1ส่วน2เนี่ยมันไม่ใช่จำนวนเต็มอย่างเช่น5มันแปลความได้ว่าเป็น 5.0 จะ0กี่ตัวก็ได้มีความหมายเท่ากันแต่ว่า5เศษ1ส่วน2เนี่ยมันแปลว่า 5.5 จำการแปลงทศนิยมได้ไหม5เศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2คืออะไรคือครึ่งนึงไงก็คือเอา1หาร2นี่อย่างงี้5เศษ1ส่วน2เราดูตัวนี้ก่อน1หาร2ได้เท่าไหร่เอา1ตั้งหาร2 2หาร1ลงตัวไหมไม่ลงใส่0ปึ๊บ1อ้าวทำไงดีล่ะเราอยากหารต่อให้เราเติมจุดแล้วใส่0ด้วยตัวเราเองจำได้ป่ะแล้วดึง0ตัวนี้ลงมา2คูณอะไรได้10 2 5 10เศษ0นี่ไง1ส่วน2ได้ 0.5 เพราะฉะนั้น5เศษ1ส่วน2ก็ได้5แล้วก็บวกกับตัวนี้เห็นป่ะ5คือเราแยกเป็น2ก้อน5ก็ใส่5เหมือนเดิมเศษ1ส่วน2เป็น 0.5 ก็เป็น 5.5 เนี่ย5เศษ1ส่วน2เป็น 5.5 อ่ะคูณเลื่อนไปทางขวาหารเลื่อนไปทางซ้ายยังไง 2.2 คือ 2.0000 ไปเรื่อยๆใช่ไหมคือ0กี่ตัวมันไม่มีความหมายเพราะว่ามันเป็น0ไงมันเป็นการบอกว่ามันไม่มีเศษนะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยอ่ะเหมือนมันก็อารมณ์คล้ายๆกับ5เท่ากับ05เท่ากับ005 0มันไม่ได้สื่อความอะไรเลยอ่ะโอเคเนาะ2คูณ10กำลัง6คูณเลื่อนไปทางขวาคูณเลื่อนไปทางขวานี่เครื่องหมายอะไรเครื่องหมายคูณเลื่อนไปทางขวาเท่าไหร่6หลักเนี่ย2จุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราเลื่อนไป6หลัก1 2 3 4 5 6จุดกลายเป็นอยู่ตรงนี้แทนตรงที่ว่างๆเนี่ยใส่0ให้หมดได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็น2แล้วตามด้วย0 1 2 3 4 5 6นี่ไงได้เป็น2แล้วตามด้วย0 6ตัวแล้วก็จุดอยู่ตรงนี้จุด00เนี่ยแล้วเราก็ใส่ลูกน้ำไปเท่ากันไหม2บรรทัดนี้เท่ากันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้บ้างหารเลื่อนไปทางซ้ายนี่ 200,000 มันคือ 200,000 ใช่ไหม 200,000 มันมีค่าเท่ากันจุดอยู่ตรงนี้หารเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนจุดไปทางซ้าย4ที1 2 3 4จุดกลายเป็นอยู่ตรงนี้แทน 20.000000 เท่ากับเท่าไหร่20.000000 จะมีศูนย์กี่ตัวมันก็เท่ากับ20เห็นไหมเท่ากันไหมเท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกตรงนี้ก็คือคูณเนี่ยให้เลื่อนจุดเลื่อนอะไรเลื่อนจุดทศนิยมนะเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวาแต่ว่าหารให้เลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายเดี๋ยวเราจะเข้าข้อ 3.3 กอแล้วเรามาดูข้อแรก70000
ขียนในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์สัญญากรวิทยาศาสตร์ a คูณ10ยกกำลัง n โดยมีเงื่อนไข2ข้อคืออะไรเงื่อนไขข้อแรกคือ a ทำไมมากกว่าเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่า10ข้อ2 n เป็นจำนวนเต็มอ่ะ a มากกว่า1มากกว่าเท่ากับ1น้อยกว่า10เพราะฉะนั้น a ในข้อนี้ควรจะเป็นอะไรเป็น7ใช่ป่ะเพราะอะไรถึงต้องเป็น7รู้ไหมเพราะว่าข้างหลังมันจะต้องเป็น10ยกกำลัง n 10ยกกำลัง n แปลว่าเราจะเลื่อนจุดไปมาถูกป่ะเลื่อนทศนิยมไปมาไปทางซ้ายหรือขวาตอนนี้มันคือ70000.00ใช่ไหมมันคือ70000แต่ว่าเราจะเติมจุดเข้าไปเพื่อให้รู้ว่าจุดอยู่ตรงนี้นะแล้วเราอยากได้เป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นในรูป70000เนี่ยเป็นสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ยังไม่เป็นเพราะสัญญากรวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีเงื่อนไขนี่ไง2ข้อข้อแรก a จะต้องมากกว่า1แต่น้อยกว่ามากกว่าเท่ากับ1แต่ว่าน้อยกว่า10เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลื่อนจุดไปให้จุดเนี่ยมันไปมันทำให้ a อ่ะมันทำให้ผ่านเงื่อนไขข้อแรกเดี๋ยวลองดูตัวอย่างก่อนนะเนี่ยถ้าสมมุติเราเลื่อนมา1 2 3 4แล้วเลื่อนมา4ครั้ง4ครั้งใช่มั้ยก็แปลว่าเป็น10ยกกำลัง4อ่ะต่อไปคูณหรือหารล่ะทำยังไงดี70000เนี่ยเท่ากับ7แล้วก็10กำลัง4เนื่องจากเราดูว่าเป็นคูณหรือหารตอนเนี้ยเราก็ลองตั้งดูถ้า7คูณ10กำลัง4แปลว่าอะไรถ้า7คูณ10กำลัง4แปลว่า7จุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจุด00คูณเลื่อนไปทางขวา1 2 3 4จุดกลายเป็นอยู่ข้างหลังแทนค่าเพิ่มขึ้นการคูณค่าจะเพิ่มขึ้นนี่คูณ10กำลัง4ได้70000เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นการคูณก็เท่ากับ7คูณ10ยกกำลัง4วิธีการเลยก็คือให้เรานับตำแหน่งทศนิยมที่เราเลื่อนไปแล้วเราค่อยมาดูว่าโจทย์เนี่ยค่ามันอะมากหรือว่าน้อยถ้ามากก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นการคูณแต่ว่าถ้าน้อยส่วนมากจะเป็นการหารเดี๋ยวเรามาลองดูข้อ2กันดีกว่าข้อ2มันเป็น 210,000.00 ใช่ไหมเราเลื่อนไปเลย1 2 3 4 5ทำไมเราถึงหยุดที่ตรงนี้5ตำแหน่งนะเป็น10กำลัง5พี่รู้ได้ไงว่าหยุดที่ตรงนี้เพราะว่าเราลองมาดูกัน210000.00ถ้าเราเลื่อน1 2 3 4เราเลื่อนมาอยู่ที่ตรงนี้จะได้อะไรได้ 21.0 ใช่ไหมจุดอยู่ตรงนี้ไง21.0 มันผ่านเงื่อนไขข้อแรกไหมเงื่อนไขข้อแรกบอกว่า a มากกว่าเท่ากับ1น้อยกว่า10ผ่านไหมไม่ผ่านเราต้องเลื่อนอีกตำแหน่งนึงถูกป่ะเลื่อนจุดมาไว้ตรงนี้จะได้เป็นเท่าไหร่ 2.1 ผ่านเงื่อนไขไหม a มากกว่าเท่ากับ1ผ่านอันนี้ผ่านแต่21อ่ะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเราต้องเลื่อนจนกว่าจุดเนี่ยจะอยู่จะทำให้ตัวเลขที่เราหาได้อะสอดคล้องกับเงื่อนไขข้อแรกอันนี้ก็จะเป็น 2.100 2.1 ใช่ไหมคูณหรือหารก็ต้องเป็นคูณพี่รู้ได้ยังไงว่าเป็นคูณเพราะ 2.1 อะน้องดูนะจาก210เรามีเลข2ตัวใช่ไหมคือ210กับ 2.12.1 อ่ะจะทำให้เป็น210ได้ยังไงก็ต้องคูณเลขคูณเข้าไปถูกป่ะเพราะคูณจะเริ่มจุดไปทางขวาเนี่ยเราจะเริ่มคือเอาใหม่ตอนนี้เรามี210000กับ2.1
แล้วเรารู้ว่ามันต่างกัน5หลักมันมี10กำลัง5อยู่ตรงนี้ทีนี้เรากำลังจะเปลี่ยน210น่ะให้มันเท่ากับสิ่งนี้ให้ได้เนี่ยมันเรามีตัวเลขอยู่2ฝั่งเราจะทำให้มันเท่ากันให้ได้ตรงนี้จุดอยู่ที่ไหนสิ่งที่เราอยากได้จุดอยู่ด้านหลังแต่ว่าตอนนี้จุดของเราอยู่ตรงนี้ถูกป่ะเราอยากเลื่อนจุดไปทางขวาถูกไหมในเมื่อเราอยากเลื่อนจุดไปทางขวาการเลื่อนจุดไปทางขวาได้ต้องทำยังไงเรากลับมาดูนี่พี่บอกว่าคูณเลื่อนไปทางขวาหารเลื่อนไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องเอา 2.1 คูณกับอะไรสักอย่างก็คือคูณกับเลขที่เราตำแหน่งที่เราเลื่อนไงอันนี้คือตำแหน่งของชนชั้นยมที่เราเลื่อนไปกี่ตำแหน่งตำแหน่งจุดทศนิยมเราก็เลยต้องเอาไปคูณ10ยกกำลัง5เพื่อที่เราจะเลื่อนจุดไปทางขวา5ครั้งก็1 2 3 4 5แล้วจุดอยู่ตรงนี้แทนเพราะฉะนั้นมีศูนย์กี่ตัวเติมเข้าไปให้มันเต็มมี0 1 2 3 4นี่ไง1 2 3 4เท่ากันเลยแล้วก็เป็น21อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเท่ากันแล้วโอเคเนาะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องคูณเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปดีกว่าข้อต่อไปเป็นอ่านว่าอะไร4,60,000จุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันเป็น460,000แต่ว่าสัญญากรวิทยาศาสตร์ต้องทำให้ A มากกว่าเท่ากับ1น้อยกว่า10เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลื่อนจุดไปให้อยู่ตรงไหนจุดจะอยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้จุดจะต้องอยู่ตรงนี้ให้เป็น 4.06 ถูกป่ะเราต้องทำให้เป็น 4.06 เนี่ยตอนนี้เราจะทำให้สิ่งนี้กับอีกสิ่งนึงมันมีค่าเท่ากันซึ่งเรามีเงื่อนไขก็คือตัวหน้าเนี่ยจะต้องมากกว่าเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่า10ด้วยเราจะต้องเลื่อนจุดไป1 2 3 4 5 6 6ครั้ง10กำลัง6เราต้องเลื่อนจุดไป6ทีทำไมถึงต้อง6ทีเพราะว่าจุดจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าอยู่ตรงนี้จะกลายเป็น 40.6 40.6 มันสอดคล้องกับเงื่อนไขไหมไม่ได้เพราะ40มันมากกว่า10เราก็เลยต้องเลื่อนจุดอีกทีนึงให้จุดอยู่ตรงนี้จะกลายเป็น 4.06 4.06 ผ่านเงื่อนไขไหมผ่าน10กำลัง6กับ4เรามาดูโจทย์ก็คือ4,060,000ใช่ไหมจุดเดิมอยู่ตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอยากให้มันเท่ากันแต่จุดเราอยู่ตรงนี้เราอยากจะเลื่อนจุดไปทางขวาถูกป่ะนี่ไงอันนึงเป็น 4.06 กับอีกอันนึงเป็น4ล้านเราอยากให้มันเท่ากันเราแก้ไขโจทย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราแก้สิ่งนี้ละกันเราอยากเลื่อนจุดไปทางขวาเราอยากให้จุดเนี่ยอยู่ตรงนี้เราทำไงเราอยากเลื่อนจุดไปทางขวาถูกป่ะการเลื่อนจุดไปทางขวาคือการคูณเพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายคูณเข้าไปมาดูข้อถัดไป56,700,000จุดอยู่ตรงไหนจุดอยู่ตรงนี้ถูกไหมเราอยากได้อะไร A ที่มันน้อยกว่าเท่ากับ1แล้วก็ A ขอโทษ A มากกว่าเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่า10เพราะฉะนั้นเราต้องเลื่อนจุดไป1 2 3 4 5 6 7จุดต้องอยู่ 5.67 เราต้องเลื่อนจุดไป7ทีก็คูณ10กำลัง7แล้วเราได้อะไร 5.67 ถูกป่ะทำยังไงที่จะทำให้2ฝั่งนี้เท่ากันนี่จุดออริแบบเริ่มต้นเลยตอนเริ่มต้นจุดอยู่ที่ไหนจุดอยู่ข้างหลังถูกไหมแต่ตอนนี้จุดเราอยู่ข้างหน้าจุดเราอยู่เนี่ย 5.67 แต่ว่าเราอยากให้มันกลายเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราแก้ไขสิ่งนี้ไม่ได้เราเปลี่ยนสิ่งนี้ได้เราเปลี่ยนโดยการเลื่อนจุดเราอยากที่จะเลื่อนจุดไปทางไหนไปทางขวาถูกป่ะเราอยากเลื่อนจุดไปทางนี้เลื่อนจุดไปทางขวาต้องทำไงต้องคูณเนี่ยก็คือ56,700,000เท่ากับ 5.67 คูณ10ยกกำลัง7ถ้าเราไม่มั่นใจข้อไหนเราสามารถตรวจคำตอบได้นะเราก็เอามาดูสิ 5.67 คูณ10กำลัง7แปลว่าอะไร 5.67 คูณ
10กำลัง7คูณเล่นไปทางขวาก็1 2 3 4 5 6 7นี่จุดอยู่ตรงนี้มี0 1 2 3 4 5มี0 5ตัว1 2 3 4 5นี่ไงเท่ากันเลยแล้วก็5 6 7อยู่ข้างหน้าเนี่ยจุดอยู่ตรงนี้เหมือนกันเลยมาต่อกันที่ข้อ5 15,600,000จุดอยู่ตรงนี้ถูกไหมจุดเราจะทำให้เป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์เราต้องเลื่อนจุดไปจนกว่าเราจะได้ A ที่มันทำไมมากกว่าเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่า10ใช่ไหมเงื่อนไขของสัญญากรวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราจะต้องเลื่อนไปให้จุดมันอยู่ตรงไหนจุดอยู่ตรงนี้ได้ปะไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันจะเป็น 15,600,000 จุดต้องอยู่ตรงไหนตรงนี้ได้ไหมสมมุติจุดอยู่ตรงนี้กลายเป็น 15,006 ไม่ได้จุดต้องอยู่ตรงนี้นี่เราต้องเลื่อนจุดไป1 2 3 4 5 6 7เราต้องเลื่อนไปให้จุดอยู่ตรงนี้กลายเป็น10กำลัง7เราเลื่อนไป7ทีถูกไหมอ่ะแล้ว 1.50 0 6มันต้องเท่ากันฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเดิมเป็น15,600,000จุดอยู่ตรงนี้ถูกไหมนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาจุดอยู่ข้างหลังเนี่ยจุดอยู่ตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่เราทำจุดอยู่ตรงนี้เราจะทำยังไงให้มันเหมือนกันเราแก้โจทย์ไม่ได้เราก็ต้องแก้สิ่งนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่อ่ะเราอยากจะเลื่อนจุดนี้ไปทางขวาถูกไหมเราต้องการจะเลื่อนจุดไปทางขวาเพื่อให้มันเหมือนโจทย์เพราะฉะนั้นการเลื่อนจุดไปทางขวาคือการคูณแล้วก็ใส่เครื่องหมายคูณลงไปอันนี้มีศูนย์กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9มันคือ8คูณ10ยกกำลัง9เลยป่ะจำการคูณเลขได้ไหมว่าคูณเลขแบบนี้ทำยังไง10กำลัง9คือ10กำลัง9คือ10ที่มันมีคือ1ที่มันมี0 9ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9เป็นอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็คูณกับ8วิธีการคูณคือเอา0ใส่มาก่อนเลย9ตัว4 5 6 7 8 9แล้วก็เอา1คูณกับ8ได้8นี่ไงเหมือนกันไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวเลขเดี่ยวๆเนี่ยแล้วมี0กี่ตัวให้เรานับได้เลยเพราะอะไรเพราะตัวเลขเดี่ยวๆอ่ะมันจะมากกว่า1แล้วก็น้อยกว่า10อยู่แล้วถูกไหมหรือว่าเราจะทำวิธีเก่าก็ได้ก็คือตอนนี้นะจุดอยู่ตรงนี้สิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยจุดอยู่ตรงนี้เราต้องการให้จุดอยู่ตรงไหนเราต้องเลื่อนไปให้จุดอยู่หลัง8ถูกป่ะเราเลื่อนไปกี่ตำแหน่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ตำแหน่งก็เป็น10ยกกำลัง9เลื่อนไป9ตำแหน่งได้ 8.00 ก็ใส่8เฉยๆต่อไปคูณหรือว่าหารนี่ไงตอนนี้จุดอยู่หลัง8เป็น 8.0 แต่ว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ8000แล้วจุดอยู่ตรงนี้แปลว่าเราจะทำให้สิ่งนี้เหมือนโจทย์ได้ยังไงเราต้องเลื่อนจุดไปทางขวาเลื่อนจุดไปทางขวาคือการคูณแล้วก็ใส่เครื่องหมายคูณเข้าไปต่อมาข้อ7ข้อ7ได้เป็นออกป่ะ490,000,000 490,000,000จุดอยู่ตรงนี้เราต้องเลื่อนจุดให้มาอยู่ตรง4จุดเป็น 4.9 ถูกไหมเพราะอย่าลืมว่า4เราเลื่อนมาไว้ตรงนี้ไม่ได้เพราะมันจะเป็น 49.0 49มันมากกว่า10เพราะฉะนั้นเราต้องเลื่อนจุดมาไว้หลัง4เลื่อนกี่ที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วเลื่อนจุดทั้งหมด11ครั้งกลายเป็น10ยกกำลัง11ได้เป็น 4.9 นี่ไง 4.9 จุดอยู่ตรงนี้กับโจทย์ให้มาจุดอยู่ตรงไหนจากโจทย์เลยเดิมอ่ะจุดอยู่ตรงนี้ถูกไหมจุดอยู่ข้างหลังเรามาเปรียบเทียบกันเนี่ยจุดอยู่ข้างหลังตรงนี้กับตอนนี้จุดอยู่หลัง4เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้มันเหมือนโจทย์ล่ะก้อนเนี้ยทำยังไงให้มันเหมือนกันเราก็ต้องเลื่อนจุดไปทางขวาถูกป่ะการเลื่อนจุดไปทางขวาคือการคูณใส่คูณเข้าไปต่อมาข้อที่8เราต้องไว้จุดตรงไหนเร็วๆเลยเราต้องไว้จุดตรงนี้ถูกป่ะจะกลายเป็น 7.0101 ทำไมเราไว้ตรงอื่นไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไว้ตำแหน่งอื่นเนี่ยเราไว้เป็นสมมุติเราไว้หน้า7เราไว้จุดตรงนี้
มันจะกลายเป็นเท่าไหร่จุดเจ็ดก็คือ0.7ใช่ไหม0.7มากกว่า1ไหมไม่มากกว่า1เพราะฉะนั้น0อยู่หน้า7ไม่ได้0อยู่ตรงนี้ได้แต่ถ้า0อยู่ตรงนี้ล่ะจะกลายเป็น 70.101 70.101 ได้ไหมไม่ได้เพราะ70มากกว่า10เนี่ยเพราะฉะนั้นจุดอยู่ได้ที่เดียวเท่านั้นคือวิธีการเขียนสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ถ้าใครทําแบบไม่เหมือนเฉลยอะคือมันผิดนะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขชัดเจนว่า a เนี่ยจะต้องมากกว่าเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่า10อ่ะ0เออขอโทษจุดจะต้องอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยเดิมจากโจทย์จุดอยู่ตรงไหนจุดอยู่ตรงนี้ถูกป่ะ7,101ล้านเลื่อนไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เลื่อนไป10ทีกลายเป็น10กำลัง10ได้เท่าไหร่เลื่อนจุดหมายตรงนี้กลายเป็น7.0101เห็นป่ะเวลาพี่เขียนพี่จะเขียนถึงหลักสุดท้ายที่มันมีความหมายคือพี่ทำไมพี่ไม่เอา000มาเขียนให้จบเนี่ยทำไมพี่ไม่เขียนเป็น7.0101000000ทำไมไม่เขียนให้จบเพราะอะไรเพราะมันเท่ากันไง 7.0101 แล้วจะศูนย์กี่ตัวมันก็มีค่าเท่ากับ 7.0101เออพี่ก็เลยเขียนแค่ตัวเลขหลักสุดท้ายก่อนที่มันจะเป็น0เนาะเหมือน5มีค่าเท่ากับ 5.00 เท่ากับ 5.0000 อย่างเงี้ยเออเราก็เขียนแค่5ก็ได้อ่ะต่อมาเราจะทำยังไงจุดเราอยู่ตรงนี้แต่โจทย์จุดอยู่ตรงไหนจุดอยู่ไปทางขวาใช่ไหมเราก็ต้องเลื่อนจุดไปทางขวาเป็นการคูณอ่ะข้อที่9เรามาถึงข้อที่9กันแล้วข้อที่9เราต้องเลื่อนไปกี่ตำแหน่งเราต้องวางจุดตรงนี้ถูกป่ะตรงที่พี่เขียนไว้เพราะอะไรเพราะถ้าเราวางข้างหน้าจะกลายเป็น 0.2 ไม่ได้ 0.2 มันใส่เข้าไปได้ไหม 0.2 มันมากกว่า1ไหมไม่แล้วถ้าเราวางเป็น24แล้วจุดล่ะก็ไม่ได้อีก24มันเกิน10เพราะฉะนั้นเราต้องวางตรงระหว่าง2กับ4เพื่อที่จะให้ค่าเป็น 2.4 ผ่านไหม 2.4 มากกว่า1ไหมมากกว่าแล้วน้อยกว่า10ไหมน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องวางจุดตรงนี้อ่ะเลื่อนไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ตำแหน่งก็เป็น10ยกกำลัง13 13ตำแหน่งอ่ะแล้วจะได้อะไร 2.45 เป็นการคูณทำไมถึงคูณเนี่ยเพราะว่าโจทย์จุดอยู่ทางขวามือสิ่งที่เราทำจุดอยู่ตรงนี้ทำยังไงให้มันเหมือนกันเราก็ต้องถ้าเราจะทำให้มันเหมือนกันคือเราจะต้องเลื่อนจุดไปทางเนี่ยเราต้องเอาจุดไปไว้หนูไกลๆเลยใช่ไหมไว้แถวๆเนี้ยให้เป็น000แล้วก็จุด0ให้ได้เพื่อที่จะทำให้มันเหมือนโจทย์เพราะฉะนั้นการที่เราจะเลื่อนจุดมาไว้ตรงนี้ได้เราต้องคูณเราก็ใส่เครื่องหมายคูณอ่ะต่อไปข้อ10อ่านว่าอะไรเนี่ยอันนี้คือหลักล้านก็เป็น19ล้านล้าน 567,000 ล้านเออยากปะมันไม่มีใครอ่านกันเอางี้อ่ะเราก็มาเขียนให้เป็นสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ให้มันอ่านง่ายๆดีกว่าจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราต้องการให้จุดอยู่ตรงไหนตรงนี้ระหว่าง1กับ9ถูกไหมให้มันเป็น 1.9 โอเคนะเข้าใจนะว่าทำไมจุดถึงไม่วางตรงอื่นอ่ะเราเลื่อนไปกี่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10ยกกำลัง13ได้เป็นเท่าไหร่ 1.9567 คูณ10ยกกำลัง13พูดอีก1ครั้งย้ำสุดท้ายแล้วขอย้ำอีกนิดนึงสำคัญจริงๆทำไมเราถึงไม่วางจุดอยู่ที่อื่นดูนะถ้าสมมติเราวางจุดหน้า1ก็จะกลายเป็น 0.19567 ถ้าเราวางจุดตรงนี้จะกลายเป็น 19.567 ถ้าเราวางตรงนี้จะกลายเป็น 195.67 ถ้าเราวางตรงนี้เป็น 1956.7 ถูกไหมถ้าเราวางตรงนี้เลยจะเป็น 1956.0เรามาดูว่ามันผ่านเงื่อนไขไหมแต่ละข้อเนี่ยเงื่อนไขของสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ก็คือ a มากกว่าเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่า10เนี่ยสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ทำไมอันนี้ถึงเป็นคำตอบเพราะว่าสัญญากรทางวิทยาศาสตร์คือ a คูณ10ยกกำลัง n มีเงื่อนไข2ข้อก็คือข้อ1 a มากกว่าเท่ากับ1แต่ว่า a น้อยกว่า10แล้วก็ข้อ2 n เป็นจำนวนเต็มนี่แล้วรูป a คูณ10ยกกำลัง n เหมือนกันยัง
ไหนลองอ่านค่าซิอะไรเป็น a a ก็คือ 1.9567 ถูกป่ะแล้วอะไรคือ n นี่ไง13คือ n a คูณ10ยกกำลัง n มันหมายความว่าไงหมายความว่าเลขตรงเนี้ยเลขด้านหน้ามันคือค่า a ซึ่ง a มีเงื่อนไขแบบตัวบะเอ้งเลยก็คือมากกว่าเท่ากับ1น้อยกว่า10เราจะมาดูเงื่อนไขแต่ละมาดูแต่ละข้อกันว่าทำไมมันถึงวางจุดตรงอื่นไม่ได้อ่ะถ้าเราวางตรงนี้ a เป็นเท่าไหร่ a เท่ากับ 0.19567 0.19567 มากกว่า1มั้ยไม่ได้ไงเพราะนี่1อยู่นี่0นี่ลบ1นี่1 a เนี่ยจะต้องมากกว่า1 a ต้องอยู่ทางนี้ถูกป่ะแต่ว่า 0.19567 อยู่ตรงไหนนี่อยู่แถวๆนี้ 0.1 0.19 เนี่ยได้ไหมไม่ได้ต่อมาถ้า a เท่ากับถ้าเกิดว่าเราไม่วางจุดตรงสีน้ำตาลเราวางตรงนี้หรือว่าตรงนี้คือพี่กำลังจะพูดว่าทำไมเราถึงวางจุดตรงอื่นไม่ได้ต่อมา 19.567 19.567 มันสอดคล้องเงื่อนไขนี้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า a เนี่ยต้องอยู่ระหว่าง1กับ10เห็นป่ะ a มากกว่าเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10 19มันมากกว่า10ก็เลยไม่ได้195ก็มากกว่า10 1,900อัพไปกันใหญ่แล้วอันนี้ 10,000 ไปกันใหญ่แล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นมีกรณีเดียวก็คือเนี่ยวางตรงนี้จะได้เป็น 1.9567 1.9567 มากกว่าเท่ากับ1ไหมมากกว่าเท่ากับ1แล้วน้อยกว่า10ไหมน้อยกว่า10เพราะฉะนั้นผ่านเงื่อนไขข้อแรกเงื่อนไขข้อที่2 n เป็นจำนวนเต็มไหมเป็นอยู่แล้วเพราะว่าการที่เราเลื่อนจุดเนี่ยมันจะคูณด้วย10ยกกำลังอันนี้จะเป็นตำแหน่งที่เราเลื่อนไปอะตำแหน่งทศนิยมที่เลื่อนเราจะเลื่อน2ตำแหน่งครึ่งได้ไหมล่ะเราเลื่อน1 2 2ครึ่งอะไม่ได้เราเลื่อน2ครึ่งไม่ได้เราต้องเลื่อนทีละจำนวนเป็นจำนวนเต็ม1 2 3 4ว่ากันไปโอเคเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเงื่อนไขส่วนมากที่มีปัญหาคือเงื่อนไขข้อแรกระวังให้ดีเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็พักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูคลิปความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา